แต่ตัวศิลปินเองก็คงมีความหลากหลายอ่ะบางคนก็อาจจะพยายามแสดงความเป็นตัวตนแสดงไอเดนติตี้ของเชื้อชาติของลักษณะอะไรเงี้ยแต่หลายคนผมคิดว่าเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้คือทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับสังคมโดยรวมอ่ะโดยบุคลิกแต่ละคนไม่เหมือนกันก็มีทั้งสองทางคิดว่าแต่โลกของ globalization มันผมเคยให้สัมภาษณ์ไว้ก็เหมือนกันผมไม่ได้หมายอะไรอ่ะทุกอย่างมันก็เราก็ปรับตัวไปตามสภาวะที่โลกมันเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามันก็เป็น globalization ในยุคกรุงศรีอยุธยามีอินเดียมีโปรตุเกสมีจีนมีสเปนิชมีประเทศต่างๆมากมายที่เข้าไปทำการค้ามีญี่ปุ่นมีชาวฮอลันดา globalization สุดๆแถมเป็น globalization ที่ real นั่นหมายถึงตัวผู้คนเข้ามาเดินมาทำการค้ามาเทรดมาปกครองกันมามีมาเฟียมีชาวบ้านมีชุมชนมีวัดมีโบสถ์เกิดขึ้นมากมายถ้าเราลองนึกภาพย้อนไปจริงๆเราอาจจะเข้าข้างตัวเองเกินไปว่าเรากำลังก้าวหน้าจริงๆมันเพียงแค่การวนกลับมาในรูปแบบใหม่เท่านั้นเองตอนที่เราเป็นยังอาร์ติสต์เราไม่เคยคิดว่าเรายังเราไม่เคยคิดว่าเราเป็นศิลปินรุ่นเยาว์นั่นคือสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยคิดเลยเราคิดเพียงแต่ว่าเราอายุเท่านั้นเราอยากทำงานศิลปะเราก็เรียนรู้เราก็ทำอย่างที่เราเป็นถึงแม้ผมเคยได้รางวัล Young Artist of the Year เคยได้รางวัลศิลปินรุ่นเยาว์เหรียญเงินอะไรเงี้ยของศิลปินละสีอะไรแต่ว่าเต็งไม่ได้คิดเรื่องนั้นเพียงแต่ว่าด้วยอายุที่เรายังน้อยอยู่มันก็อาจจะเป็นโอกาสหรือเป็นจังหวะเวลาของเราสิ่งที่เรามุ่งมั่นหรือสิ่งที่เราตั้งคำถามในการสร้างงานศิลปะเนี่ยคือว่าทำยังไงในสิ่งที่เราสนใจเราจะได้มีโอกาสในการแสดงออกหรือในการสร้างสรรค์งานในระยะยาวเราจะอยู่ได้อย่างไรไม่ใช่ด้วยตัวเงินนะอยู่ได้อย่างไรด้วยความคิดที่มันสามารถมีพัฒนาการแล้วเติบโตขึ้นได้ตอนนั้นเรามองเห็นสิ่งที่เราคิดว่าเราน่าจะเรียนรู้อะไรเพิ่มได้เยอะมากมันเหมือนเรามีพลังงานที่จะพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะก้าวเดินไปเป็นลักษณะนั้นมากไม่เคยคิดว่าขาดหรือเหลือรู้สึกว่ามันมีพลังงานที่จะเดินหน้ามันเหมือนกับว่ามันพอดีกับเวลาของตัวเองตลอดเวลาถึงแม้ว่าในช่วงยุคนั้นจะเป็นช่วงการประกวดอะไรก็ดีผมเลิกส่งประกวดงานศิลปะตอนอายุ21เพราะผมรู้ว่านั่นแหละคือเราเลยพ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็ทำงานแสดงเองหาหนทางเองว่าในสังคมกำลังสนใจเรื่องการประกวดงานศิลปะเป็นหลักแต่เรากลับหยุดเราได้รางวัลมาในระดับหนึ่งแล้วเราก็ตัดสินใจหยุดว่าเราควรจะหยุดแล้วเราควรจะก้าวไปสู่ความเป็นศิลปินมากขึ้นด้วยการสร้างงานศิลปะแล้วแสดงผลงานเองแล้วก็จับกลุ่มกับเพื่อน 3-4 คนแสดงด้วยกันซึ่งยุคนั้นมีชาติชายปุยเปียประสงค์ลืมเมืองแล้วก็อรันหงโตแล้วก็ผม4คนก็คุยกันว่าจะทำซึ่งเขาเรียนรุ่นน้องทั้งหมด3คนแต่เราก็ชวนมาทำด้วยกันยกตัวอย่างเพื่อแสดงให้กลุ่มคนอื่นเห็นว่ามันไม่ใช่มีแค่วิธีการประกวดเท่านั้นมันมีวิธีการอย่างอื่นที่สามารถสร้างสรรค์งานศิลปะในฐานะศิลปินรุ่นใหม่มากกว่าศิลปินรุ่นเยาว์ความมหัศจรรย์ของศิลปะศิลปะมันยิ่งทำยิ่งว่างเปล่ายิ่งทำให้เรารู้สึกว่ามันมีพื้นที่มันมีวอยมีสเปซทำให้เราเข้าไปได้ไม่รู้จบผมว่าเหมือนศาสนาเหมือนสิ่งบางสิ่งที่ทุกคนสนใจมันเหมือนความรู้เหมือนนักวิทยาศาสตร์สักคนที่ค้นเรื่องละเรื่องแต่ว่ามันปรากฏเราเข้าไปในแมคโครชิปอะไรสักอย่างในยูนิเวอร์สในอะไรก็แล้วแต่แล้วมันก็มีเรื่องมีสัดส่วนมีความเคลื่อนไหวมีสตรัคเจอร์ในโครงสร้างแบบในวิชานั้นๆเพราะว่าศิลปะจริงๆในตัวศิลปะเองนอกจากตัวศิลปะมันเป็นเรื่องของมันเองแล้วศิลปะมันเป็นเรื่องของศาสตร์อื่นที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับศิลปะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลโพลิติกหรือว่าจีโอกราฟีเรื่องของกายภาพเรื่องของสังคมเรื่องของการเมืองเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์วรรณกรรมหรือดนตรีหรือสิ่งต่างๆที่มันแวดล้อมแล้วมันถูก
พัฒนามาให้เป็นงานศิลปะหรือมีความเกี่ยวข้องกับศิลปะมันมีความสัมพันธ์กันเหมือนเป็นญาติพี่น้องกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราศึกษาหรือค้นคว้าหรือสร้างงานศิลปะเนี่ยมันย่อมทำให้เราต้องศึกษาเรื่องอื่นด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้เวลากับมันมากทีเดียวที่จะสนใจค้นคว้าเรื่องต่างๆงั้นเป็นไปโดยธรรมชาติมากกว่าจริงๆมันอิ่มมากกว่ากระหายนะเพราะทุกครั้งที่ทำที่เรารู้อะไรเนี่ยมันอิ่มนะแต่มันหมายถึงเราไดเจสต์มันไงเราย่อยมันได้พอเราย่อยเราก็ต้องเติมเข้าไปเราไม่ได้อิ่มแล้วเราพยายามจะใช้อย่างเดิมจนเป็นไขมันอิ่มตัวอะไรเงี้ยนึกออกไหมเราไม่ได้ถูกเราไม่ได้รีพีทในสิ่งที่เรารู้แล้วหรือสิ่งที่เราทำอยู่จนเป็นแค่สกิลเป็นแค่ความชำนาญซึ่งแน่นอนเราก็ต้องใช้ความชำนาญอยู่ในงานศิลปะด้วยแต่เมื่อเรารู้ว่านั่นเป็นจุดหนึ่งที่มันเป็นอันตรายหรือมันจุดที่ซึ่งอย่างโซเลวิทก็บอกว่าอาร์ติสต์เนี่ยถ้าใช้สกิลมาก they make slick art ก็คือทำศิลปะที่มันดูสวยดูเท่แต่มันลอสจากคอนเทนต์ที่เราต้องการเพราะนั้นเมื่อเราอิ่มแล้วเราไดเจสเราย่อยสิ่งที่เราได้เสพความรู้หรือการสร้างศิลปะของเราเองแล้วเนี่ยเราก็หาสิ่งอื่นที่เติมเต็มต่อไปเราไม่ได้กินอาหารซ้ำๆไม่ได้ถ่ายทอดสิ่งซ้ำๆเพียงอย่างเดียวมันก็ทำให้โอกาสในการสร้างงานเนี่ยมีพัฒนาการของมันเองมันอยู่ที่เราวัดว่าจะต่างประเทศแบบไหนเพราะว่าเราคาบข้อมเกี่ยวเพราะตอนสมัยผมเรียนผมส่งงานภาพพิมพ์พวก International Biennale ซึ่งใช้ม้วนส่งเอาซึ่งคนในยุคนั้นที่เรียนภาพพิมพ์ก็จะมีโอกาสทำเมื่อส่งไปก็อาจจะได้คัดเข้าคัดออกอะไรก็แล้วแต่หมายถึงว่ามันเริ่มคอนแทคกับโลกภายนอกได้รับแคตตาล็อกกลับมามีงานที่แตกต่างออกไปจากในรั้วมหาวิทยาลัยหรือในวงการศิลปะของเมืองไทยเพราะผมแสดงเดี่ยวครั้งแรกแสดงที่ญี่ปุ่นแต่ว่าถ้ามานับงานที่ไปแสดงต่างประเทศหลังจากนั้นอีกตอนไปอยู่เยอรมันก็มีแสดงผลงานเดี่ยวที่นั่นมีอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้ตัดตอนมาอยู่ดีฉันกระโดดไปประสบความสำเร็จในการแสดงผลงานต่างประเทศมันเหมือนมันก็มีความสัมพันธ์สืบเนื่องหรือว่ามีความเกี่ยวข้องบางประการอยู่ค่อยๆกระเถิบขึ้นมาแต่ถ้าเห็นเด่นชัดก็อาจจะหลังจากนั้นที่ไปแสดงที่เวียนนาซิเซสยองที่เวียนนาที่ประเทศออสเตรียแล้วก็ที่บอกโดที่ฝรั่งเศสมิวเซียมลุยเซนามิวเซียมที่เดนมาร์กแล้วก็ย้ายไปเฮเวิร์ดแกลลี่ที่ลอนดอนหรือ PS1 ที่นิวยอร์กอันนั้นก็อาจจะเป็นชุดใหญ่ที่เริ่มเข้าไปสู่ในอินสติทูชันหรือสถาบันศิลปะใหญ่ๆมากขึ้นมันมีแรงต้านหรือมีแรงสนับสนุนที่ดีในการทำงานกับพิพิธภัณฑ์ใหญ่ๆหรืออินสติทูชันที่ค่อนข้างพูดง่ายๆว่ามีวัฒนธรรมการจัดงานแสดงมานาน established แล้วเนี่ยมันทำให้เราได้ตั้งคำถามกลับไปที่ตัวเองแม้กระทั่งบางทีพิพิธภัณฑ์จะบอกว่าตรงนี้ไม่ควรทำไม่ได้ด้วยกฎด้วยอะไรเงี้ยแต่มันยิ่งเป็นแรงผลักให้เราตั้งคำถามคิดว่าเอาแล้วไหนบอกว่าเราจะมีอิสระในการสร้างงานศิลปะแต่ทำไมกฎเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาบางครั้งบางอย่างเนี่ยมันกับลดทอนครีเอทีฟของอาร์ติสต์ซึ่งไม่ใช่เราคนเดียวนะในศิลปินรุ่นใหม่ๆที่ร่วมแสดงเลยอะไรก็แล้วเราตั้งคำถามสิ่งเหล่านี้ซึ่งแน่นอนเราจะคุ้นเคยหรือเคยได้ยินก็คือinstitutional critic เห็นไหมก็คือมีการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันทางศิลปะในตัวของมันเองด้วยมันก็เป็นหนทางอันหนึ่งซึ่งทำให้เรามีโอกาสได้สร้างงานที่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ในพื้นที่ที่เราไปทำด้วยเช่นเดียวกับเหมือนกับเราอาศัยอยู่ในประเทศหนึ่งเราสามารถใช้สิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือเป็นไปในสังคมในประเทศตัวเองในบ้านตัวเองแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์มันด้วยในตัวไม่ว่าเราจะทำในแง่มุมไหนมันก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยก็อย่างเช่นเอาง่ายๆว่าเขาอาจจะบอกว่าไม่ได้พอทำติดตั้งเสร็จแล้วก็คือจบลงตรงแค่นั้นแต่ว่าวันเปิดเราอาจจะทำ
ซิทูเอชันขึ้นมาทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ขึ้นมาแล้วเมื่อคนยกตัวอย่างอย่างงานผมที่เขาซื้อของไปเนี่ยมันไม่ใช่คอลเลกเตอร์ซื้อของหรือคอลเลกเตอร์ก็ซื้อด้วยเงินเพียงเล็กน้อยด้วยเงิน1ปอนด์หรือว่า1ยูโรหรือ1ดอลอย่างเงี้ยมันเป็นการคริติกนอกจากอินสติทูชันนอลคริติกในตัวของพื้นที่ที่แสดงแต่หมายถึงมันคริติกตลาดของศิลปะด้วยว่าเมื่อ value สูงเท่านั้นเหรอถึงจะมีคุณค่าศิลปะมันต้องราคาสูงอย่างเดียวใช่ไหมคุณค่ามันถึงจะอยู่ตรงนั้นอะไรคือ belief อะไรคือสิ่งที่ intellectual จริงๆแล้วหรือว่ามันเป็น commodity เฉยๆมันเป็นเพียงแค่สิ่งของเป็น object เป็นสินค้าอย่างหนึ่งมันมีอะไรมากกว่านั้นเพราะนั้นสิ่งที่มันผลักดันให้ผมสนใจคือ materiality กับ immaterialityสิ่งที่เป็นวัสดุวัตถุที่จับต้องได้กับสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้สองอย่างมันมีพลังงานเชื่อมโยงซึ่งกันและกันผมไม่ได้ผลิตอ็อบเจกต์ขึ้นมาเพื่อขายอย่างเดียวเพื่อจะนำเสนอหรือแสดงอย่างเดียวถ้าเรามามองจริงอย่างมิวเซียมโมเดิร์นอาร์ตนิวยอร์กตั้งขึ้นปีเท่าไหร่ปี1920 29หรือ26ประมาณนั้นเมื่อก่อนอาจจะมีไอเดียที่เหมือนสตอเรจเป็นพื้นที่ที่เก็บอ็อบเจกต์เฉยๆเพื่อจะโชว์แต่หลังจากนั้นศิลปินเริ่มตั้งคำถามว่ามันไม่ใช่แค่นั้นมันน่าจะเป็นพื้นที่ที่โซเชียลสามารถเข้ามามีส่วนได้เขาคงไม่ใช่แค่มาเดินแล้วมองดูศิลปะเพียงอย่างเดียวอาจจะต้องคิดอาจจะต้องเริ่มเข้าไปสัมผัสมันมากขึ้นเริ่มเข้าไปอยู่แวดล้อมในศิลปะมากขึ้นเช่นเดียวกับเคิร์กชวิตเทอร์ที่ทำเมสบาลที่บ้านตัวเองแล้วคุณเข้าไปปั๊บมันเข้าไปในงานเลยเป็นงานชิ้นแรกยุคแรกๆของอินสตาเลชันอาร์ตที่ผู้คนไม่เคยคุ้นเคยเลยทุกแฟกเมนต์ทั้งพื้นทั้งกราวทั้งผนังทั้งซีลิ่งทั้งเพดานทุกอย่างทั้งไฟทุกอย่างเป็นองค์ประกอบอันนึงเช่นเดียวกับเฉดสีเช่นเดียวกับเท็กซ์เจอร์เช่นเดียวกับพื้นผิวเช่นเดียวกับแสงเงาในภาพจิตรกรรมแต่เพียงแต่ว่าเราสามารถเข้าไปอยู่ในนั้นเราสัมผัสความรู้สึกที่มันที่เพนติ้งอาจจะไม่สามารถให้ได้ที่สกัลป์เจอร์อาจจะทำไว้ไม่พอนั่นคือสเต็ปที่ก้าวต่อมาแล้วอินสติทูชันที่ถูกสร้างขึ้นมาก็อาจจะโพรโวกหรือกระตุ้นให้ศิลปินเองก็ตั้งคำถามกลับเหมือนกันว่าบทบาทของคุณแค่นี้พอหรือเปล่าหรือคุณจะต้องเปิดมากกว่านี้มากกว่าที่คุณพยายามจะเขียนกฎแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทำไมคุณไม่ยืดหยุ่นมากขึ้นทำไมคุณไม่หลายคนบอกว่าเอาก็กฎมิวเซียมเป็นอย่างนี้ใช่แต่ว่า who care เราเป็นอาร์ติสต์เพราะว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนกฎตรงนี้ได้ต่างหากแล้วผมเป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนกฎตรงนี้ได้ผมคิดว่าหลายๆศิลปินก็ได้ทำถึงผมจะคุ้นเคยก็อาจจะเป็นโลกส่วนหนึ่งซึ่งก็ไม่ใช่ทั้งหมดอีกอยู่ดีเหมือนกับโลกมันประกอบด้วยหลายทวีปหลายลักษณะของกายภาพของพื้นที่โลกเนี่ยพื้นที่ราบสูงพื้นที่ที่เป็นภูเขาพื้นที่ที่เป็นมหาสมุทรอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราจะอยู่ในมหาสมุทรก็ได้ตอนนี้มันเวิ้งว้างหรือว่าเราอาจจะอยู่ในซึ่งมีเรือเดินสมุทรมากมายหรือมีสัตว์น้ำมากมายหรือว่าเราอาจจะอยู่ในภูเขาท่ามกลางป่าซึ่งมีสัตว์นานาพันธุ์มันก็วงการศิลปะก็ระดับโลกก็อาจจะเป็นแบบนั้นมันก็มีหลายตัวแปรหลายแฟกเตอร์อย่างวงการอาร์ตเวิลด์ที่ดีลกันในเชิงธุรกิจก็มีดีลกันในเชิงของครีเอทีฟก็มีมันดูเหมือนจะแยกกันมันดูเหมือนพยายามจะเชื่อมกันแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็แยกตัวกันอยู่พอสมควรแต่ก็มีสะพานเชื่อมในบางครั้งเพราะว่าเขาก็พยายามที่จะรวมให้มันอยู่ด้วยกันได้หรือว่าซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแต่ในบางครั้งมันก็เหมือนกับเป็นตัวที่ขัดแย้งในตัวของมันเองคนที่หวังที่จะพัฒนาวงการศิลปะตั้งความหมายกับว่าศิลปะมันจะมีความเป็นไปได้อย่างไรบ้างในยุคศตวรรษนี้เนี่ยแต่หากดูกันธุรกิจกับศิลปะกว่าจะไม่ได้สนใจจุดนั้นสนใจว่าอะไรคือสิ่งที่ฉันจะขายได้อะไรคือสิ่งที่จะทำกำไรต่อสิ่งที่ศิลปินสร้างขึ้นซึ่งสำหรับผมมันก็เหมือนสต็อกมาร์เก็ตอาร์ติสต์หรืออาร์ตโปรดักต์งานศิลปะก็เหมือนตลาดหุ้นตัวหนึ่งเหมือนคัมพานีเหมือนบริษัทอันหนึ่งเหมือนกันนี่พูดในมุมตรงนั้นแต่ถ้าพูดในเชิงของ
ความคิดสร้างสรรค์ที่ศิลปินแต่ละคนพยายามที่จะมีส่วนได้พูดไว้ในวงการศิลปะตรงนี้ผมสนใจสิ่งตรงนี้มากกว่าจะพูดเพียงแค่2ประโยคก็มันก็ดังพอในวงการศิลปะระดับโลกที่จะทำให้คนหยุดแล้วหันมาคิดว่าเราได้พูดอะไรไว้ผมว่าระบบที่นั่นดีมันก็มีส่วนส่งเสริมวงการศิลปะเยอะเหมือนกันเพราะว่าเนื่องจากเขาเลือกและก็สนับสนุนตัวผลงานศิลปะเป็นหลักเขาไม่ได้เลือกว่าอันนี้อาจจะเป็นกลุ่มคนพวกไหนอย่างไรหลักรวมๆอาจจะมีลักษณะผลที่ว่าการสนับสนุนอาจจะดูที่ผลงานเป็นหลักอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องมีเน็ตเวิร์คมีการรู้จักกันหรือแต่อย่างน้อยเขาเลือกตัวผลงานเลือกตัวความคิดในการสร้างสรรค์งานเป็นหลักแต่บ้านเราก็อาจจะมีลักษณะที่กระจัดกระจายในความรู้สึกผมถ้าเทียบกับสมัยเมื่อ25ปีที่แล้วที่ผมอยู่ในวงการศิลปะบ้านเราที่คุ้นเคยอยู่เนี่ยตอนนั้นอาจจะดูโฟกัสกว่าเนื่องจากวงการศิลปะมันเล็กกว่ามันก็ดูเหมือนเป็นมีศูนย์รวมมันเดียวดีหรือไม่ดีไม่ทราบแต่อย่างน้อยการเคลื่อนไหวมันดูมีพลังเดี๋ยวนี้ดูอาจจะกระจัดกระจายดูเป็นอัลเทอร์นาทีฟไปเสียหมดซึ่งอัลเทอร์นาทีฟไม่ได้หมายความว่าไม่ดีแต่ว่าทำอย่างไรเราจะทำให้มันเคลื่อนไหวเป็นเมนสตรีมได้เมนสตรีมในที่นี้หมายถึงในเชิงความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้หมายถึงว่าจะป๊อปปูล่าใช่ไหมต้องแยกให้ออกระหว่างป๊อปปูล่าอาร์ตกับเกรทอาร์ตหรือว่าอวังการ์ดอาร์ตหรืออะไรก็แล้วแต่คือมันก็ต้องแยกแยะออกไปว่าไม่ว่าจะเอาแอดเจทีฟอะไรมาใส่กับคำว่าอาร์ตเนี่ยมันก็ถูกดีไฟน์ต่างกันแต่บ้านเรามันเราต้องพึ่งระบบอยู่ดีแต่ระบบอันนั้นควรจะยืดหยุ่นควรจะไม่เรียนแบบหรือเดินซ้ำปัญหาแบบยุโรปหรือแบบในตะวันตกจนเกินไปข้อดีเราต้องเอามาใช้แต่ข้อที่อาจจะยุ่งยากหรือไม่สามารถสนับสนุนทำให้มันสิ้นเปลืองไปเปล่าๆอย่างเงี้ยเราก็ควรจะปรับหรือทำไงให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างที่เราคาดไม่ถึงเพราะระบบมันถูกสร้างโดยทัศนคติใช่ไหมฮะบางคนบอกอ๋อจะประชุมกันแล้วกรรมการคิดเห็นว่าเป็นอย่างนี้นั่นคือระบบใช่ไม่แปลกแต่ระบบย่อมถูกนำมาดิสคัสแล้วก็นำมาแก้ปรับปรุงอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาเช่นเดียวกับศิลปินเมื่อมีระบบการคิดมีระบบการสร้างงานศิลปะแล้วเขายังต้องปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเขายังต้องพยายามหาจุดที่เขาจะต้องสร้างมันต่อไปคือพูดง่ายตัวศิลปะหรือตัวระบบมันเกิดขึ้นสร้างขึ้นเพื่อจะทำลายตัวมันเองต่างหากข้อดีของศิลปะหรือข้อดีของระบบอ่ะจริงๆแล้วอาร์ตเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อมันจะทำลายตัวมันเองถ้าไม่งั้นมันจะไม่สามารถครีเอทอะไรได้เลยมันก็เป็นอาร์ตแอนด์คราฟต์มันก็คงผลิตซ้ำไปอย่างเดียวมันต้องทำลายตัวมันเองดาด้าก็บอกแล้วใช่ไหมดาด้าคือแอนตี้อาร์ตหรือแอนตี้อาร์ตอยู่แล้วในตัวใช่ไหมมันก็คืออาร์ตชนิดหนึ่งมันเป็นคุณลักษณะของคนที่มีครีเอทีฟทุกอย่างนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่เชื่อในสิ่งที่คนอื่นค้นพบไว้ทั้งหมดเขาเชื่อเมื่อมันพิสูจน์ได้เพราะเขายอมรับเงื่อนไขเพราะมันพิสูจน์ได้แต่เขาต่อเชื่อเมื่อต่อเขาได้ follow theory หรือทฤษฎีนั้นแล้วว่าเขาได้พิสูจน์แล้วว่าแรงโน้มถ่วงมันมีจริงแต่มันมีอะไรออกอีกมากกว่าแรงโน้มถ่วงเขาก็อาจจะพยายามที่จะค้นคว้าต่อหรือมองมุมอื่นต่อในขณะที่บางคนอาจจะพูดถึง universe แต่ในขณะที่หลายคนยังไม่ได้ค้นคว้าเรื่องนาโนลงไปในมหาภาคกับอนุภาคมันก็คนละด้านกันใช่ไหมไอน์สไตน์ค้นเรื่องมหาภาคไว้แต่ไม่ได้ดูเรื่องอนุภาคอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการค้นคว้ามันก็จะส่งผลคุณค้นทางซ้ายได้ฉันค้นทางขวาได้คุณค้นท้องฟ้าฉันค้นได้ใต้มหาสมุทรแต่ทุกอย่างมันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเพราะนั้นครีเอทีฟไม่ว่าในศาสตร์สาขาไหนมันส่งอิทธิพลมากสำหรับผมนั่นคือความเป็นเลิศของมนุษย์อย่างเดียวที่แตกต่างจากลิงมันต้องสร้างสรรค์สิ่งต่อไปถึงแม้การทำลายตัวเองมันอาจจะเก็บบางสิ่งไว้ก็ได้
เพราะมนุษย์หรือว่าคนที่ทำงานครีเอทีฟจะรู้ว่าการทำลายนั้นมันเป็นการเปรียบเปรยมากกว่ามันอาจจะไม่ได้ทำลายทุกอย่างจนราบคาบแต่มันหมายถึงว่าการที่ไม่ยึดติดอยู่ในลายเซ็นหรือในสิ่งที่เรียนค้นคว้าไว้ถ้าฉันเจอสิ่งนี้แล้วฉันก็จะกอดมันไว้ว่าสิ่งนี้ที่ฉันค้นพบมันเป็นสิ่งที่เป็นสุดยอดแล้วเป็นมาสเตอร์พีซในชีวิตฉันไม่ใช่มันยังคงเป็นสิ่งหนึ่งในหลายๆหน่วยที่จะประกอบกันเป็นทั้งชีวิตของเรามากกว่า คือมันได้เปรียบละว่าศิลปะเมื่อมันมาถูกอยู่ในเฟรมมาอยู่ในบ็อกซ์มาอยู่ในไวท์คิวบ์เนี่ยมันบอกอยู่แล้วเป็นพื้นที่ทางศิลปะแต่ว่าการที่ศิลปะมันไปอยู่ข้างนอกเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเรื่องใหม่เพราะว่ามันก็มีอยู่มานานเหมือนเช่นเดียวกันแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องน่าตกใจมันเป็นโอกาสนึงประเด็นมันอยู่ที่ว่า intention หรือความตั้งใจของศิลปินเนี่ยแหละเป้าประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของเขาต่างหากว่าทำไมมันถึงต้องไปอยู่ในบริบทนั้นๆทำไมมันต้องอยู่ที่น้ำตกทำไมมันต้องอยู่ที่ทุ่งหญ้าทำไมมันต้องอยู่ในวัดทำไมมันต้องอยู่ในโบสถ์หรือทำไมต้องอยู่ในบ้านคนหรือทำไมมันต้องอยู่ในพิพิธภัณฑ์ผมว่ามันอยู่ที่ความตั้งใจของศิลปินตรงนั้นคือเจตจำนงหลักหัวใจสำคัญแล้วส่วนสำคัญที่สองก็ขึ้นอยู่กับคนที่จะ spectator คือคนที่จะคนดูที่จะตีความจะเป็น art critic จะเป็นนักวิจารณ์ศิลปะจะเป็นนักเขียนหรือจะเป็นผู้คนทั่วไปหรือจะเป็นบุคคลที่สนใจในงานศิลปะจะเป็นนักบวชจะเป็นนักวิจารณ์หรือเป็นพระที่จะดูงานศิลปะก็สุดแล้วแต่จะมองก็แบ่งออกเป็นสองส่วนถ้ามองกันจริงๆแล้วถ้ามาไล่ความแบบนี้ถ้าพูดถึงบริบทมันก็คือบริบทว่ามันจะเป็นอาร์ตหรือไม่ถูกไหมคะมันก็เหมือนศตวรรษที่19ถามว่าอาร์ตอะไรคือความงามศิลปะในยุคศตวรรษที่19ถามถึงความงามArt is beauty. What is beauty in art? พูดง่ายว่าอะไรคือความงามในศิลปะพอมาศตวรรษที่20ถามว่า What is art? อะไรคือศิลปะศตวรรษที่21ผมไม่รู้ใครเขียนอะไรไว้ก็ยังไม่ได้ยินเหมือนกันถ้าคิดได้ตอนนี้เร็วๆคือ What is not art? ในศตวรรษที่21 อะไรที่ไม่เป็นศิลปะอะไรบ้างที่ไม่เป็นอาจจะง่ายกว่าก็ได้เห็นไหมฮะซึ่งอาจจะไม่มีเลยก็ได้เห็นไหมมันมีความเป็นไปได้ possibility หรือความเป็นไปได้มันเกือบจะเป็นไปได้ทั้งหมดนั่นแหละคือคำถามง่ายๆที่เช่นเดียวกันกับว่าในบริบทไหนล่ะที่ศิลปะไม่ควรเข้าไปยุ่งไม่มีแต่จะไปเพราะอะไรไปเพื่ออะไรไปทำไมตรงนั้นต่างหากที่สำคัญที่นั่นคือบริบทที่ศิลปินอยากจะให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามามีบทบาทในความคิดของเขาใช่ไหมมองว่าเป็นยังไงมองเป็นเรื่องปกติที่จริงๆศิลปะรวมตัวกันมาก่อนแล้วค่อยมาถูกแยกว่าเซกชันในพิพิธภัณฑ์อันนี้เป็นสคัลปเจอร์นะอันนี้เป็นเพนติ้งนะอันนี้เป็นภาพพิมพ์นะอะไรอย่างเงี้ยแต่สมัยก่อนในยุคกรีกโรมันหรือว่าในสมัยสุโขทัยหรือกรุงศรีอยุธยาทุกอย่างมันรวมตัวอยู่ด้วยกันอยู่แล้วจิตรกรรมมันก็อยู่หลังพระประธานหลังพระประธานก็ต้องเป็นมารพจน นึกออกไหมฮะมันมีที่อยู่ของมันในขณะที่ไฟที่จุดก็จะอยู่ซ้ายขวาจะอยู่ตรงไหนเสาจะทำอย่างไรหรือแม้กระทั่งการเพ้นท์แลนด์สเคประหว่างตัวเสาที่ค้ำยันหลังคาโบสถ์กับพื้นที่ว่างในผนังทั้ง4ด้านมันก็จะมีเรื่องราวที่พูดง่ายคัมเมอร์แฟลชเข้าหากันมีต้นหญ้ามีลำธารน้ำมีภูเขาเหมือนกันมีสัตว์ป่าหิมพานต์มีเรื่องราวที่ประกอบกันขึ้นเป็นองค์รวมทำให้เกิดพื้นที่รวมที่เราเข้าไปหาได้ว่าจะเป็นจอร์โตที่เขียนรูปในพาดาวในอิตาลีก็จะคำนึงถึงแสงที่ลงมาซึ่งเป็นแสงจากพระเจ้าอะไรก็แล้วแต่มันถูกรวมอยู่แล้วตั้งแต่ต้นแล้วเราจับแยกออกเนื่องจากเราถูกศึกษาเพื่อจะให้เป็น specialist ในแต่ละด้านแล้วมนุษย์ว่างงานหรือว่ามีคนเพิ่มขึ้นทุกคนก็เลยพยายามจะจำแนกแยกแยะว่าฉัน specialist ทางด้านไหนต่อด้านไหนแล้วตอนนี้มันเหมือนศาสตร์เหล่านั้นถูกกลับมารวมอีกครั้งหรือว่าพยายามตั้งคำถามกลับมาเอ๊ะเราทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่า
ในเมื่อเราพยายามแยกทุกอย่างจริงๆมันรวมอยู่แล้วเราไปแยกเนื้อแยกน้ำเองต่างหากอ่ะใช่ไหมในขณะที่ตอนนี้ทุกคนตื่นเต้นว่าเห็นว่าเวลาถ้าเราทำอาหารเราเห็นคนกำลังคุกอยู่เราเชื่อมั่นว่าอันนั้นมันดีกว่าทั้งที่เมื่อก่อนไม่ควรเห็นมันควรจะคิดคลีนสะอาดแล้วก็ต้องไม่เห็นคนที่มาทำกับข้าวแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นโอเพนคิทเช่นทุกคนต้องเห็นว่าเขาทำอย่างไรแสดงมันกลับไปกระบวนการเก่าแต่ว่าวิธีคิดแต่ฝรั่งหรือว่าเวสเทิร์นอาจจะมองว่านี่คือความก้าวหน้าแต่สำหรับผมมันมองนี่คือเซอร์เคิลธรรมดาที่วนกลับมาที่เก่าในบริบทใหม่ในเวลาใหม่ไทม์เท่านั้นเองที่ไม่ใช่เวลาเดิมแต่นอกนั้นเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเพราะว่าความคิดแบบตะวันตกอาจจะมีลักษณะคิดที่เป็นเส้นตรงเป็นโปรเกรสซีฟเป็นความก้าวหน้าจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งแบบเพลโตแต่ความคิดแบบเอเชียความคิดแบบศาสนาพุทธแบบบุติซึมหรือแบบของชื่อก็ได้แบบเซนก็ได้ความคิดของเอเชียคือทุกอย่างเป็นวงกลมเป็นเซอร์เคิลทุกอย่างมันวนเริ่มมันไม่มีจุดเราไม่รู้ว่าจุดไหนคือจุดเริ่มแต่นั่นแหละไม่ว่าเราปรากฏตัวหรือเราตกลงไปจุดไหนมันก็จะวนกลับมาแต่ในบริบทใหม่ในเวลาใหม่เพราะว่าอายุเรามากขึ้นเหตุการณ์น้ำท่วมอาจจะวนกลับมาอีกครั้งนึงใช่ไหมสงครามโลกครั้งที่3อาจจะวนกลับมาอีกครั้งทุกอย่างมันแต่ว่ามันอายุเราเปลี่ยนแปลงไปเพอร์เซพชันเราเปลี่ยนไปเพราะนั้นการตีความหรือการที่จะ appreciate การที่จะเข้าใจสิ่งนั้นหรือไม่เข้าใจสิ่งนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงออกไป mm-hmm. เป็นสิ่งใหม่สำหรับผมในทัศนะผม mm-hmm. ผมอาจจะย้อนกลับไปสู่อดีตมากไม่ได้มากพอไม่ได้มีเป็น time traveler ที่ย้อนกลับไปได้แบบ fourth dimension แต่ว่าตอนนี้เท่าที่เห็นสิ่งใหม่ที่อย่างหนึ่งคือมนุษย์แยกตัวเองออกจากสิ่งต่างๆทั้งหมดมนุษย์แยกตัวเองออกจากธรรมชาติแยกตัวเองจากดินน้ำลมไฟแยกตัวเองออกจากสัตว์ต่างๆมากมายเอาทุกอย่างไปวางไว้อยู่ในสวนสัตว์เท่านั้นเองเราเดินไปเราไม่ได้อยู่กับสัตว์เราไม่ได้อยู่กับธรรมชาติอีกแล้วเราอยู่กับสิ่งที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเองเรากำลังเสพกับเรากำลังเป็นคนที่พยายามจะเสพสิ่งที่เราสร้างขึ้นเป็นสเปกตากูลาร์เรลิซึมเป็นไฮเปอร์เรลิซึมเป็นความจริงที่มันไฮเปอร์ที่มันมากกว่าความจริงมันเป็นความจริงที่ไม่แท้เป็นความจริงที่มนุษย์สร้างขึ้นต่างหากเพราะฉะนั้นผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นความจริงในทัศนะผมถ้าจริงๆแล้วตอนนี้มันศิลปะมันก็พยายามสร้างจากสิ่งที่ไม่เป็นศิลปะมากที่สุดอย่างที่ผมบอกว่า what is not artใช่ไหมแล้วศิลปะมันก็อาจจะไม่ได้มาจากศิลปะอีกแล้วศิลปะไม่ได้มาจากออยล์ออนแคนวาสศิลปะไม่ได้มาจากการใช้บรอนซ์หรือว่าอะไรอย่างนี้อีกแล้วศิลปะไม่ได้มาจากหมึกพิมพ์ไม่ได้มาจากแท่นพิมพ์อีกแล้วศิลปะอาจจะมาจากเก้าอี้ตัวหนึ่งมาจากพลังงานแสงแดดหรือมาจากต้นไม้ที่ปลูกไว้หรือมาจากน้ำที่ไปตักมาจากทะเลมันมีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้ามามองจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นมันเคยเกิดขึ้นในอดีตมาแล้วแต่มันอาจจะไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็นศิลปะมันเป็นเซอร์เคิลอันนึงซึ่งน่าสนใจว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแต่มันอาจจะถูกมันพิจารณาในบริบทใหม่นั่นคือความน่าสนใจเพราะว่ามนุษย์เริ่มสนใจสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปมีมากขึ้นแม้กระทั่งอย่างที่คุณบอกเรื่องว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตหรือช่องทางอื่นถ้าเรามามองออริจินอลิตี้หรือจุดเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตหรือของ World Wide Web เนี่ยในขั้นต้นมันคืออะไรมันเกิดขึ้นจากในช่วง1950-60ที่ฐานอเมริกันใช้สื่อสารซึ่งกันและกันในข้อมูลข่าวสารในเชิงการรบนั่นหมายถึงความมั่นคงของชาติแน่นอนต้องเป็น politics ใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นเรื่องความมั่นคงความเป็น nationality ความเป็น เป็น nation เป็นชาติของตัวเองที่จะป้องกันศัตรูนั่นคือการสื่อสารแล้วหลังจากนั้นมาถูกมาใช้ในเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเช่นโปรเจกต์ที่เซอร์ทอมลีที่ทำขึ้นคนชาวอังกฤษที่เป็นคนคิด World Wide Web ซึ่งมันเป็นวิธีคิดแบบฮิปปี้มาก่อนเพราะฮิปปี้ไม่ว่าจะสตีฟจ็อบส์ก็เคยอยู่ในวูดสต็อก
ถึงคนที่เอาความคิดของฮิปปี้มาใช้คือ democracy information คือการแชร์ความคิดเสมอเหมือนเท่ากันหมดลัสเซอร์ทอมลีคนอังกฤษคนนี้ปี1989เป็นคนคิดว่าจะทำยังไงเมื่อทดลองพลังงานของอะตอมที่ใหญ่ที่สุดในใกล้เจนีวาที่เลกแถวเจนีวาในสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็คือทำงานกับนักวิทยาศาสตร์หัวกะทิ 1,500 คนได้ถ้าผมจำไม่ผิดเคยดูด็อกิเมนเทชันนานแล้วก็คือเท่าที่จำได้ตอนนี้แล้วก็คนคิดเรื่อง World Wide Web ขึ้นมาว่าทำไงจะมี Melting Pot ทางความรู้มีหม้อเดียวซึ่งเอาความรู้ทุกคนส่งเข้าไปเมื่อใครค้นคว้าอะไรได้ทำงานค้นพบไอ้โปรเจกต์ซึ่งชื่อว่า Search เนี่ยCERN ซึ่งเป็นวงกลมใหญ่หลายกิโลมากพลังงานที่กำลังค้นพบว่าอะตอมที่มันจะวิ่งอันนี้จะทำยังไงที่จะให้ความรู้ทุกคนที่นั่งค้นอยู่เนี่ยมาแชร์อยู่ในหม้อเดียวกันในฟอร์แมตเดียวกันก็เลยเกิด World Wide Web ขึ้นมาแล้วเขาก็ทำงานตัวนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นปรากฏว่าทุกวันนี้เซอร์ทอมลีไม่เคยถามเรื่อง copyright แล้วเขาบอกว่าตอนนี้โลกไปในทางที่ผิดเขาไม่คิดเลยว่ามันจะใช้ไปในแบบนี้พอเขาคิดอยากจะให้มันเป็นเหมือนฮิปปี้อยู่เขาอยากให้ทุกคนแชร์ความรู้เป็นแต่ประโยชน์แต่ท้ายสุดอะไรมาจับแคปิตาลิสต์แบบคาร์ล มาร์กซ์ทุนนิยมต่างหากอะคุณดูเหมือนดีฟรีทุกอย่าง Google ฟรีทุกอย่างฟรีแต่แน่นอนค่าโฆษณาทุกอย่างบริบทของมันทำลายตัวมันเองแล้วมันถูกเปลี่ยนแปลงใช่มันถูกเปลี่ยนแปลงเหมือนวูดสต็อกที่ท้ายสุดมีคนตายมากมายที่นั่นแต่คุณยังไม่เคยเห็นด็อกิเมนทารีดาร์กไซด์ของวูดสต็อกเพราะมีคนอยากพูดถึงไม่คนไม่อยากทำลายจุดที่ดีแต่มนุษย์ควรจะเรียนรู้ว่ามันมีจุดดีและจุดด้อยไม่ว่าจะอะไรก็ตามแม้กระทั่งศิลปะถึงคุณจะทำลายมันก็ต้องมีจุดด้อยว่าทำไมคุณไปทำลายมันทั้งหมดมันก็วนกลับเป็นวงกลมที่ผมพูดตอนแรกอะแบบบุตติซึมใช่ไหมแบบเอเชียใช่ไหมเพราะเมื่อก่อนเราจะไปวัดเราก็รวมกลุ่มกันเราจะไปดูละเมงละครแล้วก็รวมกลุ่มดูใช่ไหมมันมีส่วนที่เข้าไปมีส่วนร่วมเราอาหารทำจากบ้านแล้วก็ไปรวมกันแล้วก็ไปเซตบนโต๊ะด้วยกันหรือว่าเราจะปั้นพระร่วมกันแล้วเราก็ไปเอาผ้าคลุมไว้แล้วก็มาเปิดพิธีร่วมกันโดยมีตัวแทนซึ่งเป็นพระมาเปิดพระประธานในโบสถ์เราเขียนรูปจิตรกรรมฝาผนังเพื่อจะสอนคนอื่นซึ่งไม่ได้สื่อสารด้วยภาษาแต่สื่อสารด้วยจินตนาการกับความรู้สึกมากกว่าการอ่านคือมันก็มีอยู่เดิมแต่ว่าตอนนี้มันถูกมาเรียกอีกว่าเป็น relational aesthetic หรือเป็น performativity ก็ดีหรือจะเป็นตอนนี้มีอะไรนะ social engaged art กระเถิบออกไปอีกหน่อยใช่ไหมเป็นลักษณะที่ศิลปะที่ไปมีส่วนร่วมกับสังคมจริงๆซึ่งเมื่อสัก3ปี4ปีที่แล้วผมไปทำโชว์ร่วมกันกับ Creative Time ซึ่งโชว์ชื่อ Living as Form ก็เป็นงานที่น่าสนใจรวบรวมศิลปินที่มีลักษณะที่มี activity หรือ active หรือมี performativity มีลักษณะ performance รวมกับ activity ต่างๆกิจกรรมที่ให้คนดูเข้ามามีส่วนร่วมหรือสังคมเข้ามามีส่วนร่วมหรือเข้าไปอยู่ในสังคมแล้วสร้างผลงานขึ้นมาให้สังคมมีส่วนได้รับรู้หรือได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างผลงานชิ้นนั้นๆเนี่ยก็มีแอคทิวิสต์มีนักกิจกรรมหลายคนได้แสดงอยู่ในการรวบรวมงานครั้งนี้ด้วยที่นิวยอร์กแล้วก็คำพูดหนึ่งที่แอคทิวิสต์พูดน่าสนใจเพราะว่าทำไมอยู่ถึงมาสร้างงานศิลปะมาสร้างเวิร์กออฟอาร์ตแทนที่จะผลักดันกิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคมอย่างที่ตัวเองเป็นเขาบอกว่าพอมาจากที่เป็นนักกิจกรรมหรือเป็นแอคทิวิสต์แล้วมาเป็นอาร์ติสต์มันดีกว่าเพราะคนให้ความเชื่อถือมากกว่า Then I become an artist จากแอคทิวิสต์คุณเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมแสดงว่าคือเพราะเขารู้สังคมเขาอยู่ในพื้นที่เขาสนใจชุมชนเพราะนั้นต่อไป NGO every NGO become an artist ในทัศนะผมอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ถามว่าจะเป็นอาร์ติสต์แล้วเป็นอาร์ติสต์ที่สร้างผลงานที่น่าสนใจไหมหรือว่าจะครีเอทอะไรที่มันมากไปกว่าสิ่งที่เพียงแต่พยายามจะต่อต้านหรือพยายามที่โปรเทคอะไรบางอย่างเนี่ยตอนนั้นคือคนละประเด็น
แล้วบางครั้งคำถามที่หลายคนอาจจะตั้งก็เหมือนกันว่าศิลปะไปไกลเกินไปหรือเปล่า How far we can go หรือว่ายังดูช่อง again เพราะว่าคุณทำโชว์ครั้งนี้ก็ best reference จากดูช่องที่ทำเลคเชอร์ที่ผมว่าน่าจะที่ฟิลาเดลเฟียมีแต่คุณมีแต่ปริมาณเนี่ยสิ่งที่มันหายไปหรือสิ่งที่มันลดลงไปเรื่อยคือคุณภาพเหมือนกับเรามีในอินเทอร์เน็ตเนี่ยสิ่งที่เป็นจังย่อมเยอะกว่าสิ่งที่มีคุณภาพแต่ทุกคนบอกว่าเป็นเซิร์ชเอนจินเป็นสิ่งที่มีความรู้อยู่มากมายในนั้นแต่ถามมาศึกษาไปลึกๆจริงๆเราเชื่อถือมันได้หรอวิกิพีเดียมีวิธีคิดแบบดิโมคราซีจริงใช่คุณสามารถเข้าไปแก้ข้อมูลได้แต่ข้อมูลนั้นเป็นจริงๆหรือเปล่าใช่มั้ยพอนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งก็พูดขึ้นมาน่าสนใจเหมือนกันว่าอินเทอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตเขาไหมได้เปลี่ยนความคิดของเขาไหมเขาบอกไม่เพราะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์สิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดคือ doubt คือความสงสัยเขาไม่เคยเชื่อในสิ่งที่มันเขียนไว้เขานั้นคือคุณสมบัตินักวิทยาศาสตร์ผมว่าอาร์ติสเหมือนกันเราไม่ได้เชื่อทุกอย่างบางครั้งคนเอาหยิบจากในอินเทอร์เน็ตมาพูดทั้งหมดมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทั้งหมดถ้าคุณลองเช็คดูจริงๆผมเช็คอย่าง Verb List ของริชาร์ดซาร่าอีกเว็บนึงบอกมากกว่า100รายการ Verb ที่ริชาร์ดซาร่าเขียนไว้อีกอันนึงบอก84รายการอีกอันนึงบอก84Verb แล้ว plus 24 gravity นะในขณะที่บางคนบอกว่าเขียนปี1968แต่อีกบอกว่าพับลิคปี1972มันไม่แน่นอนหรอกลองรวบรวมเรื่องเดียวกันโฟกัสเรื่องเดียวกันข้อมูลมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับหนังสือหลายเล่มที่ถูกเขียนไว้ในประวัติศาสตร์ศิลปะไม่ว่าประวัติศาสตร์ศิลปะในเมืองไทยหรือต่างประเทศก็ตามผมก็ยังเดาคนที่อยู่ในประวัติศาสตร์ศิลปะก็ไม่ได้ความมีความสำคัญมากไปกว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในประวัติศาสตร์ศิลปะหมายความว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในประวัติศาสตร์ศิลปะบางคนมีความน่าสนใจกว่าก็มีแต่ด้วยบังเอิญด้วยเงื่อนไขด้วยจังหวะเวลาเช่นศิลปินบราซิเลียนบางคนอาจจะยังไม่ได้อยู่ในประวัติศิลปะแต่ตอนนี้อาจจะถูก discover ถูกค้นพบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับกลายเป็นแหล่งที่ที่คนไม่เคยไปเห็นออบเจกต์ที่คนยังไม่เคยรู้จักเพราะว่าเวลามันไม่สัมพันธ์กันทุนนิยมไม่สัมพันธ์กันความคิดของการที่จะสะสมศิลปะหรือเสพศิลปะมันเป็นลักษณะที่เป็นเวสเทิร์นในการมันเป็นลักษณะของตะวันตกที่มองเป็นตัววัดเป็นสแตนดาร์ดเป็นหลักหรือแม้กระทั่งในวงการศิลปะในตะวันตกเองอย่างกีเดคอร์เตตศิลปินฝรั่งเศสที่อยู่ใน LA จนเสียชีวิตไปแล้วไม่มีใครเคยได้ยินเพิ่งจะมาตื่นเต้นกันเพิ่งจะพบว่าโอ้นี่ทำมาก่อนให้อิทธิพลทั้งไมค์เคลลี่ทั้งพอลแมคคาร์ธีทั้งศิลปิน LA มากมายเมื่อก่อนเคยเป็นผู้ชั่วคังเรพูดภาษาอังกฤษแทบจะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแสดงว่าประวัติศาสตร์ศิลปะเองมันก็ยังอาจจะเป็นเจลลี่ที่ยังไม่ฟอร์มเหมือนที่คนพูดก็ได้มันไม่เสร็จประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยเสร็จประวัติศาสตร์ศิลปะที่ดีก็ต้องไม่เคยเสร็จต้องไม่เคยเขียนแล้วจบต้องถูกรีไรติ้งต้องถูกกลับมาพิจารณาใหม่ถ้าเราลองนึกภาพออกให้ดีๆโชว์อันหนึ่งที่น่าสนใจชื่อโชว์ว่า Reconsidering Conceptual Art คือกลับมาพิจารณาใหม่ครั้งว่า Conceptual Artist ในยุคนั้นที่เรามองแล้วว่าสำคัญยังมีใครอีกบ้างหรือเราอ่านงานแบบไหนมันเปลี่ยนไปเพราะเวลามันเปลี่ยนบริบทมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นวิธีการมองหรือการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็เกิดขึ้นแม้กระทั่งพอเทคอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครคุ้นเคยผมเคยมีโอกาสได้เห็นงานที่เบรเมนในเยอรมนีปี1992เพิ่งมีรีโทรสเปกทีฟใหญ่น่าจะที่วิทนีย์มิวเซียมที่นิวยอร์กเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นศิลปินอเมริกันที่อยู่ในยุคที่ตัวเองเป็นอินดิเพนเดนต์เลยไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในมูฟเมนต์ของพ็อปอาร์ตไม่ได้อยู่ในมูฟเมนต์ของคอนเซปชวลอาร์ตแต่ totally independent สร้างงานแบบฮิปปี้สร้างงานแบบของตัวเองเป็นไบเซ็กชวลเสียชีวิตด้วยโรคเอสปี1988สร้างงานชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจชื่อ Death of Hippie เราเป็นรูปทรงพีระมิดคุณเดินเข้าไปแล้วมี wax figure นอน
ตายลิ้นจุกดูแล้วก็นิ้วขาดแฟนตาสติกสวยงามมากสมผมเดินเข้าไปเห็นตอนนั้นทึ่งที่ตอนปี1992เดินเข้าไปดูใครไม่รู้จักมาจากไหนแล้วงานชิ้นนี้ถูกทำลายไปแล้ววอลเกอร์อาร์ตเซ็นเตอร์เอาไปแสดงแล้วส่งคืนแล้วงานเสียหายแล้วพอเทคปฏิเสธไม่รับงานคืนแล้วก็ไม่ได้ถูกชดเชยไม่ได้ถูกงานชิ้นนี้ก็ถือว่าเป็น loss American art ที่ดีที่สุดชิ้นหนึ่งในศตวรรษนี้มันอยู่ที่ intuition ของเราด้วยนะอยู่ที่การหยั่งรู้การสามารถหยั่งรู้และสื่อสารจากสิ่งที่มันส่งสารมาได้จากพลังงานที่มันอยู่ในผลงานของที่เราบอกว่ามันดาดดื่นทั่วไปเนี่ยมันย่อมมีงานที่มีแมกเน็ตมีพลังงานแม่เหล็กในตัวที่จะดึงดูดให้คนคนนั้นสนใจได้หรือทำให้เราสนใจได้ในทัศนะผมเช่นผมเองถ้าผมดูสิ่งที่มันเกลื่อนไปหมดหรือมีมากอยู่เป็นควอนติตี้เนี่ยมันก็จากปริมาณที่มีอยู่มากๆเนี่ยมันจะต้องมีบางชิ้นบางผลงานของศิลปินบางคนเนี่ยที่สามารถดึงดูดให้เราเข้าไปสนใจหรือหยุดเวลานั้นให้เราพยายามสนใจกับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นแน่นอนมีไม่มากแต่มากพอคิดว่ามากพอแต่มันน้อยลงเรื่อยๆ ค่อยๆเดินไปเป็น slow art ก็ได้ใช่ไหม slow thinking ก็ได้ค่อยๆ คิดอย่างช้าๆแต่มั่นคงค่อยๆ develop community ค่อยๆ develop สังคมศิลปะแบบของตัวเองค่อยๆก้าวเดินก็ได้มันจะมั่นคงกว่าตอนนี้เราบางครั้งผมว่ามันก็เร็วนะวันก่อนเปิดดูแคตตาล็อกงานประกวดศิลปกรรมรุ่นเยาว์อะไรสักอย่างแบบของปิโตรเลียมจัดอะไรเงี้ยงานมีทีท่าหน้าตาไม่เลวทีเดียวแบบดูทันสมัยหมดแล้วดูแบบเป็นเหมือนที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กมหาลัยกรุงเทพเด็กรังสิตเด็กศิลปากรเด็กเชียงใหม่เด็กจุฬาได้รางวัลเสมอเหมือนเท่ากันเป็นเดโมคราซีอย่างที่เราต้องการไม่มีสถาบันเป็นตัวหลักเพราะกรรมการถูกมาจากที่เรารู้จักกันดีจากอาจารย์แต่ละสาขาจากแต่ละที่ซึ่งเป็นเพื่อนฝูงหรือคนที่เป็นครูบาอาจารย์เรามาเป็นกรรมการแทบทั้งสิ้นเป็นนี้มิตรหมายที่ดีว่าทุกคนเหมือนร่วมงานกันได้โดยผ่านนายทุนซึ่งเป็นบริษัทที่สามารถเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ได้มีใครเป็นโต้โผด้วยสถาบันใดสถาบันหนึ่งแต่เป็นสถาบันที่มีเงินจ่ายก็คือปิโตรเลียมเข้ามาช่วยอย่างเนี้ยก็จะเห็นภาพว่าโอ้งานมีความน่าสนใจมีความหลากหลายแต่นั่นคืออิมเมจนั่นคือภาพลักษณ์เฉยๆแต่ในความคิดหรือในความลึกซึ้งในสิ่งที่ศิลปินหรือว่าศิลปินรุ่นใหม่พยายามตั้งใจที่จะแสดงหรือว่าสื่อสารออกมาเนี่ยยังไม่แน่ใจผมเลยดูเหมือนว่าโอ้มันเร็วเหมือนกันแฮะเพราะว่าผมมันไม่มีพลังงานที่สื่อสารกับผมตรงนั้นเท่าไหร่ผมเห็นบางคนในศิลปินรุ่นใหม่ที่นี่ที่มีความน่าสนใจแล้วผมก็เคยพูดกับเขาโดยตรงว่างานคุณน่าสนใจเพราะอะไรแล้วผมก็บอกเขาด้วยผมไม่ได้พูดกับใครอย่างนี้ทุกคนนะเก็บเอาไว้ให้ดีไม่ง่ายเพราะคุณอาจจะพัดหลงคุณอาจจะอยากที่จะเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จเร็วอยากจะให้คนอื่นมาเล็กน้อยสายคนอื่นมาเห็นค่าของคุณในผลงานของคุณอย่างเร็วขึ้นคุณอาจจะผันแปรไปตามค่า FT แบบการไฟฟ้าอะไรเงี้ยคุณปรับตัวเองที่จะขึ้นราคาตัวเองที่จะเปลี่ยนงานตัวเองให้มันดูมีราคาขึ้นทำวัสดุให้มันหรูหราขึ้นหรือว่าทำให้มันดูชิคทำให้ดูเท่ขึ้นทำให้ดูอินเทรนด์ขึ้นคุณก็จะลอสคุณก็จะสูญเสียความเป็นสิ่งที่มันมีเสน่ห์ในตัวเองศิลปินรุ่นใหม่มีความน่าสนใจหลายคนแต่ปัญหาคือเราไม่มีอาร์ตคริติกเราไม่มีคิวเรเตอร์เราไม่มีคนที่จะบอกเขาว่าเราไม่มีโปรเฟสเซอร์หรือศิลปินรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่ามาช่วยบอกว่างานคุณมันน่าสนใจตรงไหนมันไม่มีฟอรัมไม่มีแพลตฟอร์มไม่มีพื้นที่ที่จะสนับสนุนตรงนั้นสนับสนุนอะไรไม่ใช่กายภาพไม่ใช่พื้นที่ที่แสดงงานสนับสนุนความคิดเขาต่างหากหลายคนไปคิดว่าการให้เขาแสดงงานนี่คือการสนับสนุนความคิดเขาแต่ไม่ใช่
พราะบางทีเขามาวางตั้งจนจบได้โชว์แล้วเขายังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะมันไม่เกิด discussion มันไม่เกิดการแลกเปลี่ยนมันไม่เกิดการสนับสนุนมันไม่เกิดคนที่สำคัญที่เขาเชื่อได้ว่าสิ่งที่พูดสิ่งที่เขานำออกมานำเสนอนั้นมันมีความน่าสนใจตรงไหนบางครั้งการสนับสนุนของเราของสิ่งที่พื้นที่ในเมืองไทยหรือที่ไหนๆก็แล้วแต่เร็วเกินไปกับศิลปินรุ่นใหม่ๆอาจจะเป็นตัวทำลายเขาก็ได้เพราะเขายังไม่พร้อมแต่เมื่อเขาก้าวออกมาแล้วกับสังคมเหมือนคนที่คุณให้คนรุ่นที่อายุยังไม่มากนักแล้วได้ไปปาร์ตี้ได้ไปออกสังคมเลยคุณบอกว่าเขาจะได้รู้จักมันเร็วขึ้นแต่เขายังไม่พร้อมไงเขายังหาเงินเองไม่ได้เขายังคิดไม่ได้ว่าโอ้ตรงนี้มันนี่คือยาเสพติดนะนี่คือเบียร์นะนี่คือค็อกเทลนะเขายังแยกแยะอะไรไม่ได้ทุกอย่างมันคืออยู่ในพื้นที่เดียวกันเขาต้องแยกแยะได้ตัวเขาเองไม่มีใครในนั้นไปบอกเขาหรอกเฮ้ยอย่าไปเล่นอันนี้นะมีแต่คนหยิบยื่นเช่นเดียวกับอาร์ติสต์รุ่นใหม่เขาจะต้องแยกแยะได้ซึ่งตรงนั้นเขาต้องพร้อมเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนอื่นๆก็มีส่วนที่จะช่วยและมีส่วนที่จะทำลายเพราะงั้นก็เป็นดาบสองคมใช่มันก็จะเป็นมิสติกซิซึมหรือจะเป็นโพโนกราฟีหรือซีคือ ETC คือ ETC เป็นเซลฟ์มิสติกซิซึมก็สำคัญใช่ใช่แต่จริงๆ self awareness สำคัญกว่า self criticism ตามที่คุณถามผมคิดว่านะการวิจารณ์ตัวเองกับการที่มีสติมีวิธีการวิเคราะห์ในตัวเองเนี่ยการตั้งคำถามการอย่างรู้ในสิ่งที่เราต้องการถามจริงๆว่าจำเป็นต้องทำไหมถามจริงๆว่าทำเพื่อจะสื่อสารอะไรนะแน่นอนอาจจะมีคำพูดหรือสิ่งที่น่าสนใจว่าบางทีเราทำโดยเราไม่รู้ได้นั่นคือแอดเวนเจอร์นั่นคือการผจญภัยนั่นคือสิ่งที่เราสามารถจะออกเดินทางสำรวจไม่ผิดเหมือนกันแต่งน้อยเรารู้ว่าเราจะไปสำรวจที่ไหนเป็นดินแดนข้างหน้าเป็นมหาสมุทรหรือเป็นภูเขาหรือเป็นดินแดนกันดารหรือเป็นที่ที่เป็นเราจะ explore ในเมืองก็ได้เราจะใช้เครื่องมือเราแบบไหนที่จะสื่อสารหรือที่จะความรู้สึกของเราที่จะจับในสิ่งนั้นๆอันนั้นก็คือเริ่มต้นจากสิ่งที่เราไม่รู้อะไรเลยก็ได้เหมือนกันแต่อย่างน้อยเรารู้ว่าสำหรับสมุดเพื่ออะไรใช่เพราะฉะนั้นเรามี self awareness เนี่ยใช่ไหมเรามีสติเรารู้ว่าเรากำลังจะสำรวจเรากำลังจะลุยกับมันแล้วเราต้องตื่นเต้นกับมันเราต้องเตรียมพร้อมกับมันเราต้องนิ่งมีสถานการณ์ที่เราต้องการที่จะเดินทางไปข้างหน้าเพราะเราไม่รู้ว่าข้างหน้าคืออะไรคำพูดของดูชองว่า The great artist of tomorrow will go underground ก็หมายถึงสิ่งที่ศิลปินไม่น่าจะทำไปตามเทรนด์ไม่น่าจะทำไปตามกระแสที่ได้รับความนิยมหรือประสบความสำเร็จอย่างง่ายนั่นคือทัศนะของดูชองแต่ทัศนะของผมเองจะเติมต่อหรือว่าจะเพลย์จะเล่นกับคำพูดของดูชองก็คือ The great artist of today will go to auctionนั่นหมายถึงว่าเกรดจริงหรือเปล่าต้องไปตั้งคำถามต้องไปคิดเอาแล้ว what is today อะไรคือวันนี้ถ้าเกรดอาร์ติสต์ศิลปินที่ยิ่งใหญ่วันนี้ก็ไปอยู่ในออคชั่นทั้งหมดไปอยู่ออคชั่นเฮาส์ออคชั่นก็คือตลาดการประมูลงานศิลปะนั่นมันก็เป็นคำตอบเหมือนกันในตัวเองว่าวงการศิลปะในบ้านเราหรือในต่างประเทศเกิดอะไรขึ้นหรือเขามองตรงนั้นแบบไหนหรือว่าจริงๆแล้วผลงานศิลปะก็เหมือนกับสต็อกมาร์เก็ตหรือเปล่าผมพูดไม่ได้ทำลายความรู้สึกใครแต่ว่านั่นเป็นซีกหนึ่งมากกว่าถ้าเราพูดหนึ่งในซีกศิลปินที่ปฏิบัติหรือสนใจในเชิงของมิสติกอย่างที่เราพูดกันมันก็อีกแบบหนึ่งไม่ใช่พอร์โนกราฟี เรามีสิทธิ์เลือกมากกว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะสนับสนุนไม่สนับสนุนใครแต่เราคิดว่าเราแยกแยะได้ว่าใครอยู่ตรงไหนแล้วเราควรจะอยู่ตรงไหนเราเลือกโพสิชันของเราได้ไม่มีใครบังคับไม่มีใครชักจูงเราหรือปฏิเสธเราเพียงแต่เราเองต่างหากที่เลือกหรืออยากที่จะไปอยู่บางครั้งบางคนอยากจะเลือกอยู่ในส่วนที่เป็นมิสติกซิซึมแต่ท้ายสุดกลายเป็นโพโนไปโดยไม่รู้ตัว
อันนี้ก็แล้วแต่เพราะมันก็คาบเกี่ยวกันอยู่พอสมควรทุกอย่างมันไม่ได้แบ่งกันคนละซีกเลยมันมีทางเชื่อมซึ่งกันและกันอิสรภาพในการเลือกมีแล้วแต่ว่าอิสรภาพในการปฏิบัติหรือความมุ่งมั่นในการปฏิบัติสิ่งที่เราทำอยู่มันยากกว่า